สวัสดีครับเพื่อนชาวคุกกี้รันครับก็มาพบกับคุกกี้รันเกาหลีนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นคอมโบที่ยังไม่มีในไลน์คุกกี้รันครับก็คือแบล็คเบอร์รี่กับเจ้ามิสโตรีมีคู่นี้นะครับมันจะบวกคะแนนยิริดาหลักสีหลายพันคะแนนต่อชิ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะโอเคแล้วก็มันจะมีปรับความสามารถนิดหน่อยนะก็คือนี่ครับเจ้ามิสโตรีมีครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับต้องใช้เหรียญถึง500เหรียญครับในการผลิตขวดเลือด1ขวดแต่ว่าในตอนนี้ครับใช้เพียงแค่180เหรียญเท่านั้นก็จะผลิตขวดเลือด1ขวดแล้วก็มีพลุดาวด้วยอีกนะฮะครับผมโอเคก็สมบัติที่ผมจะใช้ก็เป็นนี่เลยครับกระบอกกาแฟ2ชิ้นกับครัวซองเพื่อเน้นปริมาณการฟื้นฟูพลังแล้วก็ผัดที่2เป็นนักมายากลนั่นเองครับก็ถือว่าต้องใช้ดวงนิดนึงเพราะว่าจำนวนเหรียญเนี่ยสำคัญครับช่วงด่านแรกของเอพิโซดที่3เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเหรียญให้เก็บเท่าไหร่ครับถ้าเราเจอกองเหรียญทองกองใหญ่ๆเนี่ยถือว่าโชคดีครับโอเคขอให้เจอแล้วกันฮะแหมไม่เจอกองเหรียญทองครับลุ้นกันต่อครับจะเจอไหมครับเจอไหมครับโอ้ยไม่มีครับมีเหรียญทองยักษ์มาแทนครับนี่ครับเมื่อกี้ผมมีเหรียญอยู่194เหรียญครับเมื่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยถึงครูดาวที่กำหนดไว้มันก็จะเสกขวดเลือดออกมาครับถ้าเรามีเหรียญเพียงพอนั่นเองแล้วก็จะหักเหรียญแล้วออกไป180นะครับผมอย่างที่เห็นว่าเหลือเพียง15เหรียญเท่านั้นครับในช่วงด่านแรกๆนะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับไม่มีเหรียญเลยครับในช่วง 3-4 ด่านแรกเหรียญน้อยมากๆถ้ามีครับซึ่งถ้าในช่วงนี้เราได้กองเหรียญทองกองใหญ่นะถือว่าจะกำไรอย่างยิ่งครับเพราะว่ามันจะผลิตขวดเลือดทุก13วินาทีนั่นเองครับแบบนี้มันไม่ผลิตเพราะว่าเหรียญเราไม่พอนะครับอย่างที่เห็นครับมันผลิตไม่ออกครับก็คือเหมือนกับว่าเราต้องจ่ายตังค์มันก่อนประมาณนี้มันถึงจะให้นะครับขวดเลือดซึ่งมีผู้ดาว3ลูกครับและแล้วตอนนี้เหรียญก็ยังไม่ครบครับมีเพียง100เหรียญเท่านั้นครับโอ้ต้องรออีกนานเท่าไหร่ครับถึงจะครบเนี่ยก็คือว่าเล่นเซตนี้ต้องใช้ดวงนะครับไม่งั้นคะแนนจะน้อยนะครับแบบนี้เป็นต้นครับซึ่งเหรียญมันมีครบอะให้ทำไงครับมันผลิตไม่ออกนะครับต้องจ่ายตังค์มันก่อนนะครับถ้าตาที่เราเจอกองเหรียญทองกองใหญ่แบบว่าบ่อยๆนะก็ถือว่าโชคดีมากครับยังไม่ครบสักทีครับเนี่ยตั้งนานแล้วโอเคเพิ่งครบเนี่ยพอครบแล้วก็มันจะผลิตทันทีครับแล้วก็หักตังเราออกอย่างที่เห็นตอนนี้เหลือ65เหรียญครับก็คือเล่นเซตนี้ครับต้องเน้นการเก็บเงินไปด้วยแล้วก็เน้นการเก็บผู้ดาวให้ได้หลายๆลูกครับความสนุกมันอยู่ตรงนี้นะครับผู้ดาวก็ไม่มีความเล็กก็เก็บได้ไม่100%หรอกครับซึ่งคะแนนทูดาวในตาเนี่ยเยอะมากครับผมขาย20บาทครับมีเหรียญทองยักษ์ช่วย1เหรียญครับผมอยากได้กองเหรียญทองเล็กๆมากกว่าครับกองใหญ่ๆเลยครับกองโตๆนะครับเราจะสะสมแล้วก็สามารถผลิตได้อีกหลายอย่างต่ำก็3ขวดเรื่อยๆนะครับก็ยังต่ำก็500เหรียญน่ะกองเหรียญทองยักษ์นะครับผมดีมากครับก็คือว่าด่านเนี้ยเอพิโซดที่3ที่ผมเลือกเล่นเพราะว่ามันมีผู้ดาวเยอะไงในด่านสุดท้ายผู้ดาวเยอะมากๆแล้วก็ในด่านรองสุดท้ายครับมีเหรียญให้เก็บเยอะด้วยครับถ้าเป็นเพื่อนนึกออกก็คงอ้องออกครับเพราะว่ามีเหรียญทองที่บินได้นั่นเองครับเมื่อเราเก็บ1เหรียญก็จะได้20เหรียญนะครับอันนี้ขาด5บาทครับขาด5บาทครับโอ้โหไม่ต่อเนื่องเห็นไหมครับนี่แหละครับข้อเสียของมิสโตรีมีครับผมเมื่อเหรียญไม่ต่อเนื่องคะแนนก็ไม่ค่อยเยอะครับเอ้ยไม่ใช่ทางชีวิตเราก็น้อยครับก็คือว่าถ้ามันผลิตได้ต่อเนื่องตลอดตั้งแต่เริ่มเกมนะครับตอนนี้พลังชีวิตน่ะน่าจะเกือบเต็มเลยทีเดียวครับอันนี้ผมเหลือแค่ประมาณ 60-70% เท่านั้นนะครับตอนนี้เหรียญอยู่ที่400กว่าครับก็จะผลิตคูณเลือดได้อีกครับถ้าเทียบคูดาวแล้วนะเสกได้ไวกว่าเพชรหัวใจครับเพียง13วิเท่านั้นครับคือถ้าเรามีเหรียญดองไว้เป็นพันเนี่ยสบายครับเก็บรัวๆพลังชีวิตแทบจะไม่ลดเลยครับ
คครับเหลือ20เหรียญครับเล่นเซตนี้บอกเลยครับจนครับตังโดนหักออกหมดครับซะงั้นน่ะโอเคเรียนมาแล้วนี่แหละครับท่านผู้ชมอย่างนี้แหละผมว่าสนุกดีนะเล่นเซตนี้ครับสนุกมากครับแปลกใหม่มากแล้วก็คะแนนนี้อีกเรื่องครับมาดูกันคะแนนจะโอเคไหมดีมากครับชีสเค้กมาช่วยแบบนี้มีประโยชน์มากครับอย่างยิ่งเลยแหละยิ่งมาช่วยตอนที่เรากำลังขาดแคลนเหรียญพอดีเนี่ยสุดยอดครับจังหวะแบบนั้นนะครับเราจะได้พลังชีสด้วยไงฮะโอเคตอนนี้จะ60ล้านนะครับก็คะแนนขึ้นค่อนข้างช้านิดนึงครับถ้าเทียบกับเซตที่ทำคะแนนได้โหดๆนะครับถือว่าช้ามากเลยก็ว่าได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับมาเทสให้ดูครับสำหรับคอมโบโบนัสแบบใหม่ในเกาหลีนะครับก็น่าเสียดายที่ไลน์คุกกี้รันยังไม่มีคอมโบนี้ครับเล่นสนุกมากครับคะแนนก็โอเคนะผมลองแล้วโอเคครับก็พูดดาวเนี่ยก็เก็บไม่ได้ 100% หรอกครับเพราะว่ามันไม่มีพลังแม่เหล็กเนี่ยพลังแม่จูดไม่ได้ครับน่าเสียดายที่คะแนนพูดดาวครับยังเพิ่มน้อยไปนิดครับอยากให้เพิ่มเยอะกว่านี้หน่อยครับนั่นแหละครับถึงจะสูสีกับพวกกีวีได้ครับอันนี้ก็แพ้ไปนะครับน่าจะแพ้เยอะอยู่นะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ช่วงด่าน1ถึงด่าน4เนี่ยในเอพิโซดเนี้ยอยากให้มีเหรียญเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับมันจะได้ทำคะแนนได้อย่างเยอะๆทุกๆตาไงไม่ต้องมานั่งรุ้นดวงแบบนี้ครับผมโอเคครับขาดตัวเองครับเหรียญขาดด้วยเหรียญขาดประมาณเกือบ30เหรียญครับปีเตอร์มาช่วยครับก็ต้องมาลุ้นครับว่าแบล็คเบอรี่เนี่ยจะสามารถทำให้ไปถึงคุณเล่นในด่านสุดท้ายได้หรือเปล่าครับโอเคครับด่านที่ผมต้องการมาถึงแล้วครับผมถ้างั้นน่ะโอ้ยเสียดายผู้ดาวจังเลยครับมีบทนี้เยอะแยะเลยครับ3ชิ้นติดต่อกันครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมยิ่งมาเยอะผมยิ่งได้กำไรครับเนื่องจากคอมโบโบนัสมันบวกคะแนนผู้ดาวนั่นเองครับโอเคใช้ได้อยู่ครับนี่ครับด่านนี้ครับมีผู้ไม่ใช่ผู้ดาวครับขออภัยมีเหรียญทองเยอะครับซึ่งเก็บ1เหรียญก็ได้20บาทนะครับก็ถือว่าตั้งตัวได้เลยล่ะใช้ได้จนถึงพาร์ทที่2เลยนะครับเฮ้ยเหรียญไปทั้งหมดวะคือมันน่าจะมีเหรียญเยอะกว่าตรงเมื่อกี้นี่หว่างงเลยปรับด่านใหม่หรือยังไงโอเคไม่เป็นไรช่างมันครับเล่นกันต่อครับเก็บเหรียญทองไปเลยเน้นๆนะฮะนี่ครับเสกค่อนข้างไวเห็นไหมครับ13วินาทีเท่านั้นนะฮะ13วินาทีเสกให้1ขวดครับเร็วกว่าเพชรหัวใจ2วิครับตอนนี้ครับที่ผมอยากได้คือแฟรี่ครับแฟรี่เนี่ยทำให้เรามีพลังเหล็กเยอะขึ้นแล้วก็มีโลกกำบัง1ครั้งครับทำให้เราไม่เสียเลือดนั่นเองครับมานี่ยิ้มแป้นเลยครับจะมาหรือเปล่านี่อีกเรื่องครับก็มายากหน่อยครับคะแนนตอนนี้116ล้านครับผม116ล้านครับก่อนเข้าด่านสุดท้ายแล้วก็มีเหรียญสะสมอยู่ที่เกือบ 5,000 ครับก็ถือว่าอย่างที่บอกครับว่าตั้งตัวได้ครับใช้ได้ไปยันถึงผ่านที่2เลยอ่ะผ่านที่2นักพยากรณ์ก็พยายามอาจจะชนครับแล้วก็ให้มันเสกกดเลือดไปเรื่อยๆเมื่อเจอเยลลี่ปกตินะครับโอเคครับ 5,500 ครับก็แบล็คเบอรี่จะเล่นยากหน่อยเพราะว่ามันชอบฉกผู้ดาวก่อนนี่แหละครับทำให้เราผิดจังหวะได้ครับผมก็ต้องระวังนะครับ
แม่เสียดายผู้ดาวเมื่อกี้จังเลยครับเสียไม่เป็นไรครับตรงนี้อยากกระตุกก็พอครับเตะอีกคนหนึ่งครับเยี่ยมตอนนี้ไม่เจอเยลลี่ปกติมันเสกไม่ออกครับก็ดองไปครับเหรียญตอนนี้ 4,400 ครับต้องดูดีๆครับอ้าวเป็นการลืมครับช่างมันได้ขวดเลือดแน่นอนครับ2ขวดกลางด่านสุดท้ายครับกลางชีวิตแบบนี้ครับผู้ดาวเยอะแยะเลยครับแฟรี่มาสักทีสิจ๊ะดีมากครับเห็นไหมครับว่ามันชอบเก็บไอเทมก่อนทำให้เราผิดจังหวะได้ครับเราต้องดูดีๆครับตอนนี้166ล้านครับผมที่เดียวครับอย่ากระตุกก็พอก็ถือว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เสกได้เร็วมากครับถูกใจผมจริงครับตรงนี้ต้องระวังครับเยี่ยมครับผมร้อยเก้าสิบลายครับเยี่ยมกินเข้าไปแต่ว่าเลือดกำลังจะหมดแล้วครับผม195ล้านครับผมมักนักมายากลครับมาดูกันตอนนี้ตังเหลือ 3,000 นะครับผมเฮ้ยกระตุกกระตุกผิดจ้ะเดี๋ยวนะเฟ้ยอ้าวมีชีวิตเก่งมาช่วยครับทำให้ได้ตังค์เยอะขึ้นครับตกใจหมดเลยครับเยี่ยมครับนักพยากรณ์จะมี2ชีวิตนะครับโอเควนด่านครับผมมาลุ้นกันครับว่าจะถึงขวดเลือดไหมครับมาลุ้นให้ถึงขวดเลือดกันครับลุ้นให้แฟรี่มาด้วยนะ
เหลือตัวอีครับจะได้โบนัสหรือเปล่าครับผมแถวนี้ผมกลัวกระตุกมากเลยครับเคยกระตุกแล้วโอ้โหชอบชนนะครับเสียขวดเยี่ยมตังเหลือ 1,800 ครับผมว่าถึงขวดเลือดแน่นอนครับเพราะว่านักมายากลมีอีกชีวิตหนึ่งครับหน้าครับผมนั่นแต่ตัวอีก็ยังไม่มาครับแน่นอนครับได้ผลเลือดครับตอนนี้จะ300ล้านแล้วครับอ้าวชนโอ้โหชนจนได้ครับผมแต่ว่าเป็นการชนตัวที่บินนะครับน่าจะเสียเลือดน้อยกว่าชนสีขวางด้านล่างครับนิ่งไม่พอครับเอ้าเต็มๆเลยครับผมเวรกรรมจริงๆครับโอ้โหอันนี้พลาดเต็มๆครับ492ล้านครับก็ถ้าไม่ชนก็ประมาณ520นะครับถ้าให้ผมกะคำนวณเอาครับแต่ว่าเซตเนี้ยอย่างที่บอกครับว่าดวงครับดวงอย่างเดียวครับเพราะว่าในช่วงแรกถ้าเราเจอกองเหรียญทองนะครับสัก2กองอย่างเงี้ยช่วงด่าน1ถึงด่าน4ครับที่มีเหรียญให้เราเก็บน้อยมากครับตรงนั้นนะครับถ้าเราเจอตั้งแต่ด่านแรกๆเนี่ยเราจะมีขุนเลือดสะสมเยอะครับทำให้พลังชีวิตของแบ็คเบอรี่เนี่ยเยอะไปด้วยครับทำให้ถ้าเทียบกับตาเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่าเยอะครับแล้วก็ได้คูดาวอีก3ชิ้นครับซึ่งมีพลังไม่ใช่พลังครับซึ่งมีคะแนนค่อนข้างดีครับโอเคนะก็คะแนนของเจ้าคอมโบเนี่ยค่อนข้างจะแกว่งครับอยู่ที่การเก็บเหรียญนั่นเองครับซึ่งถ้าทางเกมครับได้ปรับนะครับให้ด่าน1ถึงด่าน4เนี่ยมีเหรียญเยอะขึ้นกว่านี้นะก็จะทำให้คอมโบเนี่ยสามารถทำคะแนนได้ดีกว่านี้เยอะเลยครับโอเคก็ต้องหวังครับว่าให้ทางเกมเปลี่ยนนะครับไม่งั้นก็ตกกระป๋องแน่นอนครับเพราะว่ากีวีฆ่าไปแดกนะครับผมโอเคงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะก็ผมชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ครับไม่ชอบอะไรเดิมๆนั่นเองก็เลยคัดคอมโบนี้มาเล่นนั่นเองครับโอเคสวัสดีครับผม